ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับ28นะครับวันจันทร์นะครับเดือนกันยายน2500นะครับ63นะครับอันนี้นะครับเป็น EP ที่5นะครับต่อจาก EP ที่4นะครับก็ยังคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องอะไรคือสาเหตุนะครับที่เป็นไปได้ของไทรอยด์คอพอกนะครับก็จะมีอยู่หลายเงื่อนไขอาจทำให้เกิดนะครับหรือจูงใจในการพัฒนาก้อนต่อมไทรอยด์ได้นะครับได้แก่นะครับคนที่ขาดสารไอโอดีนนะครับอาหารที่ขาดไอโอดีนสามารถจูงใจให้ผู้เกิดโรคคอพอกไทรอยด์ได้นะครับบางส่วนของโรคนะครับยังคงขาดแคลนไอโอดีนในอาหารของพวกเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับไอโอดีนนะครับในอาหารประจำวันของเราทำให้สิ่งนี้ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของก้อนต่อมไทรอยด์การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ปกติสาเหตุที่คอพอกไทรอยด์เกิดขึ้นไม่นะครับเป็นที่เข้าใจนะครับกันดีนะครับนี่คือสภาวะที่เรียกว่าเซลล์ฟอริคูล่านะครับเป็นเซลล์ต่อมไทรอยด์ที่ปรากฏตามปกตินะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่เป็นมะเร็งและไม่น่าเป็นห่วงและไม่จำเป็นต้องเอาออกยกเว้นว่าจะมีอาการเนื่องจากขนาดของมันนะครับโตนะครับแล้วก็ซีดของต่อมไทรอยด์นะครับเป็นโพรงที่เต็มไปด้วยของเหลวที่เกิดจากการเสื่อมของเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ซีสต์ที่มีมาแต่กำเนิดหรือการผลิตของเหลวที่ผลิตโดยต่อมไทรอยด์ที่เรียกว่าคอรอยด์มากเกินไปนะครับต่อไปโรคอักเสบของต่อมไทรอยด์นะครับหรือนะครับเป็นภาวะอักเสบเรื้อรังของต่อมไทรอยด์ที่เกิดจากเหตุการณ์ภูมิต้านทานผิดปกติที่ผู้ป่วยพัฒนาแอนติบอดีนะครับโปรตีนปกติที่ผลิตโดยต่อมไทรอยด์ต่อมไทรอยด์อักเสบนะครับในระยะยาวมักเกี่ยวกับนะครับการผลิตโฮอร์โมนไทรอยด์ที่ลดลงเรียกว่าภาวะพร่องไทรอยด์นะครับไทรอยด์อักเสบนะครับอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้องอกเทียมของต่อมไทรอยด์นะครับก้อนเหล่านี้นะครับไม่เกี่ยวกับก้อนต่อมไทรอยด์นะครับที่พบในอันตราซาวด์ในผู้ป่วยต่อมไทรอยด์อักเสบจะเกิดขึ้นตามปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับโรคต่อมไทรอยด์นะครับก็มีอยู่หลายชนิดนะครับซึ่งมีก้อนไทรอยด์หลายก้อนไม่ทราบสาเหตุของโรคนะครับคอพอกนะครับหลายรูปแบบแต่ในบางกรณีอาจมีประวัติครอบครัวเป็นโรคคอพอกที่รุนแรงก็คือเป็นกรรมพันธุ์นะครับคอหอยนะครับหลายตัวอาจมีขนาดค่อนข้างใหญ่และขยายไปทั่วคอและเข้าไปในช่องนะครับอกได้ดีมะเร็งไทรอยด์อันนี้นะครับอันตรายนะครับก็ต้องรีบรักษานะครับแม้ว่าความเป็นไปได้ก็นะครับได้นะครับที่ก้อนต่อมไทรอยด์จะเป็นมะเร็งนั้นค่อนข้างต่ำแต่สิ่งต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมะเร็งที่เพิ่มขึ้นนะครับอายุนะครับที่น้อยกว่า30ปีนะครับกลุ่มที่เสี่ยงอายุมากกว่า50ปีผู้ชายนะครับมากกว่าผู้หญิงนะครับประวัติครอบครัวที่เป็นบวกเกี่ยวกับมะเร็งต่อมไทรอยด์ประวัติครอบครัวที่เป็นบวกของมะเร็งไรท่อนะครับประวัติการได้รับรังสีนะครับก้อนไทรอยด์ขนาดใหญ่นะครับอัมพาตสายเสียงนะครับเสียงก็จะแหบนะครับก็อย่าลืมนะครับโรคเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เลือกนะครับว่าคนคุณจะรวยจนนะครับมีเงินมากมายขนาดไหนนะครับคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายเด็กผู้ใหญ่นะครับมันจะมานะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปหาหมอปรึกษาแพทย์แล้วก็แพทย์ให้การรักษาแล้วยังไม่หายนะครับทำอย่างไรก็ไม่หายกินยานู่นนี่นั่นเขาว่าดีก็ไม่หายวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสมุนไพรที่ดีๆนะครับเป็นสมุนไพรบ้านๆนะครับที่ผมนะครับเข้าป่าไปหามาเองแล้วก็ผ่านการกระบวนการตากแดดเรียบร้อยธรรมชาติล้วนๆนะครับวันนี้เรามาแนะนำสมุนไพรนะครับตัวนี้นะครับช่วยนะครับ
รักษาพวกไทรอยด์ไซนัสเลือดจางนะครับแล้วก็ทั้งแบบไฮเปอร์ไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็ไฮโปไทรอยด์ไทรอยด์ต่ำนะครับไทรอยด์อาชิโมโต้มะเร็งไทรอยด์ที่มีขอบวมโตขอพอกตาปูนนะครับอย่าลืมสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่0847492667นะครับสำหรับ EP 5วันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ